เรื่องนี้เรื่องของทองใครมีทองตอนนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะฉันขายออกดีไหมนะเพราะว่าราคาทองเนี่ยพุ่งสูงมากใช่ค่ะนี่นะคะตอนแรกเนี่ยก็กะว่าเอ๊ะเราจะเก็บทองดีไหมเก็บไม่ไหวเอาผ่องถ่ายไปแล้วอยากจะซื้ออยากจะซื้อมาเก็บดีไหมโอ้โหราคามันสูงอ่ะใช่ไหมล่ะคือถ้าจะขายออกเนี่ยก็ไม่มีสักเส้นเหมือนกันมีแต่ทองม้วนอยู่ตอนนี้ทองม้วนทองหยอดพอมันทองราคาสูงอย่างนี้นะคะปรากฏว่ามันมีคนร้ายคุณผู้ชมที่บุกไปชิงทองที่ห้างนะคะร้านทองที่ย่านบางแคนะคะผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดนะคะที่จับภาพคนร้ายได้อันนี้เนี่ยก็เขาก็ขายทองเป็นปกติแล้วร้านทองเนี่ยปกติมันก็จะมีแบบเนี้ยเป็นเหล็กดัดกั้นๆอย่างนี้นะคะในกล้องวงจรปิดเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็สวมแมสปิดบังใบหน้านะคะตอนนี้พนักงานขายก็รออยู่นะคะรอลูกค้านะคะแล้วก็ทีนี้คนร้ายเนี่ยนะคะก็จะสวมแมสปิดบังใบหน้าสวมหมวกไหมพรมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านที่อยู่แถวๆย่านบางแคที่กรุงเทพคนร้ายมายังเนาะเราแป๊บเราแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วก็ทีนี้นะคะคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็คือว่าทำทีเหมือนว่าเนี่ยมาแล้วนะคะเหมือนว่าหิ้วกาแฟมาเหมือนเอากาแฟมาส่งให้พนักงานในร้านแบบนี้แล้วพอเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ยนะคะชักปืนเลยค่ะเตรียมมาชักปืนปุ๊บออกมาขู่พนักงานหญิง2คนที่อยู่ตรงนั้นมาครับเอาทองมาพนักงานตกใจค่ะก็พยายามกระเสือกกระสนหนีเนี่ยนะคะคลานไปโอ้โหคลานไปด้วยความเร็วอะเร็วมากเอาตัวรอดนะเดี๋ยวนั่นก็ทุบเห็นไหมเธอหนีไปแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าร้านทองเนี่ยจะมีเหล็กดัดแบบนี้ป้องกันอยู่ปรากฏว่าพนักงานหนีคนร้ายก็คงตกใจเหมือนกันคนร้ายเนี่ยก็หยิบทองไปไม่ได้เลยใช้ค้อนเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะทุบตัวล็อกประตูกระจกทางเข้าออกแล้วก็วิ่งออกจากร้านไปแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์หนีไปอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมช่วงเย็นๆนะคะต่อมาทางตำรวจของสน.เพชรเกษมเนี่ยก็ไปไล่ตามกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายก็คือนายรัฐพงศ์หรือว่านายโจ้อายุ42ปีไปกบดานที่ซอยชุมชนสถาพรถนนประชาอุทิศแขวงและเขตราชบูรณะกรุงเทพก็เลยเข้าไปจับกลุ่มก็ไปได้ของกลางอาวุธปืนปลอม1กระบอกแล้วก็เสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์จับได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็ให้การสารภาพแล้วก็โดนข้อหาพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธนี่คืออาจจะเข้าตาโจรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการไปขโมยไปปล้นไปชิงอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายและสุดท้ายเราจะเห็นนะคะ 99.99% จับได้เนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าคนแรกเจ้าที่คนแรกอ่ะเข้าไปแล้วเหมือนว่ามีไปล็อกนะล็อกประตูแต่คนนี้เลยออกไม่ได้แต่สุดท้ายอย่างที่คุณก็บอกว่าจริงรายงานมาอีกครั้งก็จับได้ในที่สุดเนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งค่ะมาดูเหตุการณ์นี้จับได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตำรวจกองปราบก็รวบตัวหนุ่มอินเดียคนหนึ่งนี่แสบเลยเพราะว่าหลอกเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองนะคะคือชายอินเดียคนนี้แหละค่ะชื่อว่ามิสเตอร์ราจูนะคะอายุ31ปีตำรวจกองปราบปรามก็ไปจับกุมตัวที่บ้านพักย่านสวนหลวงสืบเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคมปี2564เขาเนี่ยวางแผนหลอกชาวอินเดียด้วยกันบอกว่าใครที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินบาทเป็นรูปีของอินเดียเนี่ยติดต่อเขาได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีนะคะต่อมาผู้เสียหายเขาก็ติดต่อไปที่นายคนนี้แล้วก็ตกลงกันว่าจะโอนเงินให้กับผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยโอนต่อไปให้ครอบครัวที่อยู่ประเทศอินเดียก็คิดเป็นเงินอินเดียเนี่ย 200,000 รูปีค่ะตัวผู้ต้องหานายราจูเนี่ยก็บอกว่าคนที่จะมาแลกเนี่ยต้องโอนเป็นเงินไทยมาให้เขา 83,400 บาททีนี้ผู้เสียหายเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหาแบบครบเลยนะคะแต่ว่าทางครอบครัวผู้เสียหายยังไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นเลยคือ 200,000 รูปีติดตามทวงถามมาตลอดผู้ต้องหาก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไม่เอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียหายจากนั้นหลบหนีค่ะทีนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สภ.สุราษฎร์ธานีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแกะรอยจนทราบว่าหลบหนีมาพักอยู่ที่ห้องพักย่านสวนหลวงเบื้องต้นจับได้แล้วเขาก็สารภาพโดนแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ก่อนนำตัวส่งสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีดำเนินคดีต่ออันนี้หลอกคนชาติเดียวกันนะคะบอกว่าจะให้อัตราแลกเปลี่ยนดีจะโอนเงินไปให้สุดท้ายไม่มีอะไรโอนไปเลยสักบาทเดียวใช่อย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะคะคุณผู้ชม
เรียกสวยที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็แฉไปแฉมาเนี่ยพาดพิงไปถึงผบ.ตร.ถึงแม้ว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จะมาประกาศถอนฟ้องแล้วก็ตามแต่ว่าทนายตั้มค่ะล่าสุดมีการเปิดคลิปเสียงเป็นตำรวจนะคะที่เจรจาพูดคุยกันเรื่องของสวยคาราโอเกะย่านลาดพร้าวที่นี่ย้อนไปเมื่อวานนิดหนึ่งหลังจากที่มีการพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ถวายเงินทำบุญที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องข้อมูลสวยเว็บพนันบอกว่าวันจันทร์ที่1เมษายนเนี่ยจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและภรรยาและผู้ต้องหาบัญชีม้าพอช่วงบ่ายนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็มาตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าเขาได้รับมอบหมายจากผบ.ตร.ให้ถอนฟ้องทนายตั้มนะคะเพื่อที่จะเปิดทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์การตามกระบวนการยุติธรรมและล้างข้อครหาฟ้องปิดปากทนายตั้มก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ทาง Facebook นะคะบอกว่าแม้จะถอนฟ้องก็จะแฉต่อบอกว่าขอเปิดหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้เป็นเสียงการสั่งเก็บสวยคาราโอเกะย่านลาดพร้าวแบ่งเค้กกันอร่อยทั้งปคม.ทั้งคอมมานโดสงสารประเทศไทยและประชาชนตาดำๆเศรษฐกิจก็แย่แล้วก็ต้องมาจ่ายตำรวจเลวพวกนี้อีกเพราะฉันขอเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนที่โดนตำรวจพวกนี้เก็บสวยแต่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกทีนี้ในคลิปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเสียงผู้ชาย2คนคุยกันเรื่องการเก็บสวยจากร้านคาราโอเกะในพื้นที่ลาดพร้าว3ร้านซึ่งมีการเรียกเก็บร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนคือเดิมเนี่ยมันมี2หน่วยงานมีคนลงไปเก็บแต่ว่าคู่สนทนาบอกอีกฝ่ายเก็บเพิ่มอีกหน่วยงานอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานคือคอมมานโดในนามของตำรวจชื่อผู้หมวดธงชัยเดี๋ยวไปฟังกันค่ะสายยากอีกแล้วรับสายยากอีกแล้วทำไรซื้อของ DIY กูส่งเบอร์ไปอ่ะชื่อชาญอ่ะเป็นคาราโอเกะอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวอ่ะตอนนี้มันมีทั้งหมด3ร้านนะ3ร้าน3ร้านเนี่ยคือตั๋วปม.ชุลพันธ์3,000 ตัวเก่ามี 3,000 ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้ว่า6ฟังกูสิเนี่ยมันได้แล้ว 3,000 แต่เราต้องไปเก็บเองคราวนี้ให้มันคุยตั๋วคอมมานโดเพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าเราจะเอา3ล้านอ่ะมึงบอกเขาว่าผมดู2ชุดนะพี่เป็นคอมมานโดด้วยอีกชุดนึงครับคุยเขาดีๆแล้วรายงานผลด้วยซึ่งไอก่อนหน้านี้ใช้ชื่อใครไม่มีเดี๋ยวนะชื่อพี่ละพี่ยะเขาชื่ออะไรวะธงชัยหมวดธงชัยหมวดธงชัยนะเขาโทรไปหาพี่ยะแล้วแหละบอกไม่มีปัญหาหรอกบอกเขาประสานมาละโอเคเขาให้ไปเก็บคราวนี้มึงต้องคุยตั๋วคอมมานโดมาอีกนะเอาให้มันเท่ากันได้ก็ดีเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวประสานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ